สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวัลลียอดกตัญญูเจ้าของตำนานเด็กดีปาดน้ำตาวิ่งวันละ8กิโลป้อนข้าวแม่ดูแลยายย้อนกลับไปเมื่อปี2524ถ้าเอ่ยชื่อเด็กหญิงวัลลีณรงเวชวัย12ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดโรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามคงไม่มีใครไม่รู้จักเพราะหนังสือพิมพ์ได้นำเสนอเรื่องราวชีวิตของวัลลีเด็กหญิงที่ต้องแบกรับภาระต้องวิ่งไปมาระหว่างโรงเรียนกับบ้านระยะทาง8กิโลเมตรทุกๆวันเพราะต้องคอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำให้แม่แถมยังช่วยดูแลยายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกด้วยจนทำให้ชีวิตของวัลลีลูกกตัญญูโด่งดังไปทั่วประเทศและถูกหยิบยกเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์และเขียนเป็นหนังสือจนโด่งดังในชั่วพริบตาและหลังจากนั้นวัลลีก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนหน่วยงานต่างๆและอีกมากมายแต่ใช่ว่าวัลลีจะกลายเป็นที่รู้จักเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะยังส่งผลให้สมฤดีนุ่มอัมพันธ์ดารานักแสดงที่มารับบทเป็นวัลลียอดกตัญญูในภาพยนตร์เรื่องวัลลีพลอยโด่งดังไปด้วยเพราะกระแตสมฤดีนุ่มอัมพันธ์แสดงได้ดีจนแฟนๆต่างพากันร้องให้ตามประหนึ่งคิดว่าสมฤดีนุ่มอัมพันธ์คือวัลลีตัวจริงซึ่งทำให้สมฤดีนุ่มอัมพันธ์มีงานแสดงต่างๆติดต่อเข้ามามากมายแม้เวลาจะล่วงเลยไปมากกว่า30ปีแล้วแต่ภาพความกตัญญูของวัลลียังตราตรึงในความรู้สึกของคนทั่วไปภาพเด็กน้อยที่ช่วงพักกลางวันต้องวิ่งจากโรงเรียนเพื่อมาดูแลแม่และยายยังเป็นที่จดจำได้ดีหลังจากที่เรื่องราวชีวิตของวัลลีกลายเป็นที่รู้จักวัลลีลูกกตัญญูก็ได้รับการศึกษาจนสามารถเล่าเรียนจนจบระดับปวช.ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามแต่ติดปัญหาเรื่องสุขภาพของยายทำให้วัลลีณรงเวชตัดสินใจไม่เรียนต่อที่กรุงเทพมหานครโดยเลือกที่จะลงเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพราะสามารถเรียนอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามได้และระหว่างนั้นวัลลีได้พบรักกับนายธนพัฒน์บุญเสงตำรวจหนุ่มยศสิบโทจนแต่งงานกลายเป็นวัลลีบุญเสงโดยในปี2536วัลลีได้ให้กำเนิดลูกคนแรกเป็นลูกชายชื่อไอซ์และอีก6ปีต่อมาคือในปี2542วัลลีก็ให้กำเนิดลูกสาวอีกคนหนึ่งชื่อน้ำหวานวัลลีเรียนไม่จบเพราะระหว่างที่เรียนได้ทำงานไปด้วยโดยเริ่มงานธนาคารตั้งแต่ปี2533และแต่งงานปี2535จึงไม่มีเวลาเรียนต่อทำงานอยู่8ปีจึงตัดสินใจลาออกตอนนั้นได้ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบริหารแล้วเป็นจังหวะที่มีลูกด้วยจึงอยากใช้เวลามาดูแลลูกให้มากขึ้นและตัดสินใจลงทุนเปิดกิจการของตัวเองประกอบอาชีพค้าส่งข้าวสารและเริ่มมาทำเกี่ยวกับอาหารทะเลในปี2544ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Domedia ขอบคุณครับ